เรียนท่านนายกเทศมนตรีหนองหานครเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาสาขาหนองหานครท่านประธานบริษัทแล้วผู้แทนราชการที่เกี่ยวข้องครับผมรุ่งโรจน์และสุขหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาครับก็ที่ว่าลงพื้นที่ก็สืบเนื่องมาจากมีผู้ร้องเรียนนะครับใช้นามว่าตัวแทนชาวบ้านหาดสายแก้วร้องเรียนไปยังท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานรัฐมนตรีและรัฐบุรุษนะครับเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้ทราบเมื่อวันที่16ก็คือวันเสาร์นะครับก็จริงๆแล้ววันที่16เนี่ยมีกิจกรรมก็คือพิธีปิดวอลเลย์บอลชายหาดนะครับแล้วก็ก็ได้มาลงพื้นที่นะครับช่วงเย็นของวันเสาร์นะครับแล้วก็ได้คุยกับทางที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่นะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกเทศมนตรีเมืองเองนะครับรวมถึงท่านปลัดอำเภอโคกสะนะครับก็คือประเด็นที่ร้องเรียนเนี่ยทางผู้ร้องเนี่ยเขาร้องว่าทางบริษัทนี้ขออนุญาตในนามนะครับนะครับทางบริษัท SC Group นะครับได้ตรวจที่บุกรุกลำรานสาธารณประโยชน์ทำให้น้ำระบายไม่ทันนะครับแล้วก็เกิดปัญหาน้ำท่วมขังนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ทางผู้ร้องร้องเรียนอันนี้ผมไม่ขออนุญาตเลยนะผู้ร้องแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาร้องในแง่ที่มันเป็นประโยชน์นะครับทางสาธารณชนนะครับทางหน่วยเกี่ยวข้องนะครับผมก็ได้นำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับว่าขออนุญาตประสานเป็นการภายในให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางอำเภอสิงหนครเองนะครับทางเทศบาลเมืองสิงหนครเองนะครับรวมถึงทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแล้วก็ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลานะครับได้มาตรวจสอบในวันนี้นะครับทำไมถึงไม่ใช่ช่วงเช้าก็เข้าใจว่าเป็นช่วงปิดเทศกาลต่อเนื่องนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงต้องใช้เวลาในการเตรียมเอกสารนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยข้อมูลปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมมาตั้งแต่วันเสาร์ตอนกลางคืนแล้วโดยเฉพาะทางเจ้าท่ากับทางที่ดินนะครับได้ให้ข้อมูลมาที่เกี่ยวข้องบางส่วนโดยเฉพาะระหว่างเอกสารสิทธิ์นะครับว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นที่มาลงตรวจพื้นที่ในวันนี้นะครับหน่วยงานที่ผมแจ้งไปเนี่ยก็มีทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขานะครับก็คือผ่านทางเจ้าที่จังหวัดนะครับก็ไม่ทางสาขาเขาตรวจทางอำเภอสิงหนครแล้วก็ทางเทศบาลเมืองนะครับรวมถึงเจ้าภาพ4หน่วยนะครับเดี๋ยวยังไงขอให้หน่วยงานที่ร่วมตรวจนะครับได้ให้ข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงแนวทางที่จะแก้ไขในระดับสุดท้ายนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการตรวจพื้นที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง4หน่วยเนี่ยจะต้องรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเอกสารนะครับให้จังหวัดทราบภายในวันที่22ก็คือวันศุกร์นะครับส่วนลำดับต่อไปไม่แต่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงในที่ประชุมได้ทันทีขอเชิญท่านนายกครับครับก็ทำความสวัสดีท่านหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมท่านผู้แทนจากที่ทำการอำเภอสิงหนครนะครับสำนักงานที่ดินแล้วก็เจ้าท่านะครับผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับจากที่ท่านหัวหน้าได้กรุณาเล่าถึงที่มาของการประชุมวันนี้นะครับวันนี้นอกเหนือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยก็มีผู้แทนของบริษัท SC นะครับก็ได้ร่วมประชุมแล้วก็จะได้นำเสนอข้อมูลที่เป็นเอกสารแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมด้วยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็จะได้นำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับบางส่วนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนก็จะได้มีความเข้าใจที่ตรงกันหลังจากมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ทีนี้ประเด็นที่คงจะต้องหาคำตอบวันนี้นะครับตามเอกสารหนังสือร้องเรียนก็คือว่าผู้ร้องที่ใช้ชื่อว่าตัวแทนชาวบ้านเนี่ยนะครับร้องว่าบริษัทได้ทำการปลดที่พัฒนาที่ดินแล้วก็ไปถมที่ทับซ้อนบุกรุกที่สาธารณะนะครับในประเด็นนี้เนี่ยมีข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับจริงหรือไม่อย่างไรก็คงเป็นประเด็นหลักที่จะหาคำตอบกันนะครับว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือไม่มีหรืออย่างไรเนี่ยนะครับก็จะได้นำเรียนภูมิข้าราชการตามลำดับชั้นต่อไปนะครับทีนี้จากการที่ได้ลงไปดูพื้นที่จริงแล้วเมื่อสักครู่นะครับผมอยากจะฟังนะครับทางสำนักงานที่ดินก่อนนะครับว่าแค่ว่าเราเอาแผนที่ระวางที่ดินมาดูเนี่ยมันจะสามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้หรือไม่หรือจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีไหนลงไปต้องลังวัดสอบเขตกันใหม่หรืออย่างไรนะครับเพราะว่าทางจังหวัดก็มีเดดไลน์มาว่าให้จะต้องรายงานต้องชี้แจงต้องดำเนินการภายในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับก็ขอรีเทิร์นทางสำนักงานที่ดินครับครับเรียนหน้าศูนย์ดำรงธรรมนะครับท่านนายกท่านตัวแทนนายกแทนบริษัทและผู้เข้าร่วมทุนทุกท่านนะครับในส่วนของสำนักงานที่ดินนะครับก็ต้องดูทางเอกสารนะครับเอกสารสิทธิ์โฉนดนะครับในสภาพที่จริงเราไม่สามารถตรวจสอบได้ในวันนี้นะครับต้องดูเอกสารหลักฐานดูมีพิกัดมีระยะนะครับซึ่งทางนี้เดี๋ยวจะมอบไปทางหัวหน้าฝ่ายระบายนะครับเป็นผู้ดำเนินการนะครับถ้าจะให้ชัดเจนนะครับมันต้องดูเอกสารและต้องลงพื้นที่รังวัดตรวจสอบในพื้นที่จริงๆซึ่งต้องใช้เวลาคือวันนี้ถ้าดูเบื้องต้นว่ามีการถมล้ำไหมคือถ้าเราเทียบจากดูจากแนวกำแพงคือมันจะต้องตรงแนวกำแพงขึ้นมาอีกประมาณที่เขาบอกประมาณถ้าดูจากนี้ประมาณ50เมตรได้ไหมระหว่างตัวนี้ครับตรงนี้คือแนวกำแพงนี้ที่สุดแนวกำแพงแล้วมันก็ตรงขึ้นมาผมว่าเพื่อให้ปัญหามันยุตินะครับคือให้อย่างน้อยให้บริษัทยื่นสอบเขตหรือว่าทางเทศบาลยื่นตรวจสอบที่สาธารณะมันมี2วิธีแต่ว่าถ้าบริษัทตรวจสอบบริษัทก็จะได้หลักเขตที่ถูกต้องเลยเนื้อที่อะไรก็ถูกต้องแต่ถ้าทางเทศบาลตรวจสอบมันจะได้เฉพาะหลักเขตที่ติดกับที่สาธารณะเราจะไม่ตรวจสอบทั้งแปลงของบริษัทข้อสรุปเบื้องต้นเท่าที่เราลงกันสักครู่นะครับก็ตอนนี้ไม่สามารถชี้ชัดเจนว่าบริษัทลุกล้ำที่สาธารณะตามผู้ร้องหรือไม่ใช่นะครับเราจะรู้ได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อดูแผนที่ระหว่างร้องกับนำลงลงพื้นที่ลงวัดจริงนะครับลงวัดจริงใช้เวลานานไหมครับถ้าตามเดทไลน์22ที่ว่านี้ไม่ทันไม่ทันครับผมไม่ทันประเด็นนะครับดูในแผนที่ระวางเท่าที่มีที่กลางอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่เราดูที่หน้างานมีสักครู่นะครับทางช่างเทศบาลนะครับแล้วก็สำนักงานที่ดินนะครับมีความเห็นจากการดูแผนที่ตรงนั้นแล้วก็ดูสถานที่จริงนะครับว่าไอ้แนวกำแพงที่มีอยู่ปัจจุบันนี้นะครับที่ทำอยู่ไอ้ตรงติดกับถนนซอยที่เราขับรถเข้าออกสักครู่นะครับแนวกำแพงนั้นสร้าง
สุดเขตที่ดินของบริษัทหรือไม่นะครับถ้าสร้างสุดเขตหรือไม่สุดเขตหรือว่ามีการเว้นอย่างไรเนี่ยนะฮะไอแนวกำแพงนั้นเนี่ยกับระวางที่มันแสดงอยู่ตามแผนที่ระวางเนี่ยนะฮะที่จะเป็นไอที่สาธารณะตรงนั้นเนี่ยไอประเด็นนี้เราก็ยังตอบได้ไม่ชัดเหมือนกันว่ามันสุดหรือไม่สุดมันก็ต้องมีการวัดตรวจสอบต้องรังวัดตรวจสอบคือถ้าเบื้องต้นตอนนี้นะครับเบื้องต้นนะครับ อย่างที่บอกว่าแนวทางก็คือต้องไปรังวัดตรวจสอบครั้งนะครับแต่เท่าที่สังเกตจากเอกสารระวางแล้วก็โฉนดที่ดินของทางบริษัทที่ยื่นแนบมานะครับจะสังเกตว่านะครับถ้าเราไปเมื่อกี้เนี่ยถนนทางเข้าคืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่เราไปยืนคือมุมรั้วก็แสดงว่าแนวเขตที่ดินของบริษัทก็มาตามแนวรั้วเป็นแนวตรงมาใช่ไหมครับคือนี้แปลงที่1แปลงที่2แล้วก็แปลงที่3มันก็มาเป็นแนวตรงตรงจุดที่เราไปยืนคือตรงนี้ซึ่งจริงๆถ้ามองแล้วจะเป็นลำดับนะครับอันนี้คือข้อสังเกตหนึ่งนะครับแล้วก็ประกอบกับมาดูภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งผมไปดูโฉนดที่ดินอีกแปลงที่ติดกับของป่านะครับอีกแปลงที่ติดรั้วกำแพงป่าครับแนวลำรางก็จะเนี่ยจะเริ่มจากปากซอยมาเนี่ยจะแคบแล้วก็มันจะบานคล้ายๆเป็นบึงเลยครับรูปที่แดงเงาเนี่ยครับคือสภาพลำรางสมัยโบราณทีนี้คาดว่าที่ดินของทางบริษัทเนี่ยจะต้องเป็นแนวตรงนี่คือหมุดมุมรั้วที่เราไปยืนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกก็คือให้ตรวจสอบให้ชัดเจนดีกว่านะครับอันนี้คือเบื้องต้นเป็นข้อสันนิษฐานครับผมขออนุญาตนะครับจริงๆแล้วถนนที่กำแพงที่ทำนะครับทางบริษัทไม่ได้ทำตามถนนนะครับด้านหลังนะครับจริงๆถนนนะครับมันยังเป็นที่ของบริษัทแต่ชาวบ้านที่ซ้ายมาหลายทีบริษัทก็เลยให้ไปกับชาวบ้านครับลำรางเนี่ยมันต้องอยู่ติดกับไอ้บริษัทไอ้ที่เพิ่งมาสร้างใหม่ครับจริงๆแล้วรั้วนะครับรั้วเราต้องออกมาประมาณอีก8เมตรหมายถึงดินของบริษัทนะครับเว้นไว้แปดเมตรเว้นไว้แปดเมตรตรงนั้นคือบริษัทให้เป็นกับชาวบ้านครับจนตลอดแนวไปถึงแปลงที่สามจำคือสามจริงครับถ้าอย่างนั้นต้องตรวจสอบถ้าอย่างนั้นตรวจสอบได้ครับถ้าตรวจสอบได้ตลอดครับครับขอบคุณครับคือตอนนี้ไม่ได้สรุปว่าบริษัทลุกล้ำอะไรแต่ว่ามันผมบอกว่าแนวทางที่ดีที่สุดก็คือตรวจสอบแต่ถ้าทางบริษัทยืนยันว่าส่วนถนนนะเป็นดินของบริษัทในโฉนดแปลงที่1ที่2ที่3ที่มอบให้เทศบาลทำถนนมา8เมตรก็ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นไปตามนั้นจริงก็ถือว่าบริษัทสร้างรั้วเข้าไปในเขตที่ดินของบริษัทเองคือจริงๆแล้วนะครับผมกำลังคุยกับทีมงานของบริษัทนะครับว่าจะมอบให้เป็นทางการแล้วก็ให้ทางเทศบาลจะไปทำถนนคอนกรีตต่อไปแต่พอมาเจอปัญหานี้จริงๆแล้วก็เกิดปั๊บผมว่าน่าจะคืนได้หมดจริงๆนะครับจริงๆพอตรวจสอบปั๊บเนี่ยเป็นดินของบริษัทตัวเราเป็นคนพูดถ้าเป็นกรณีบริษัทไม่ให้ครับสมมติบริษัทไม่ให้ขอโทษนะครับที่พูดคำนี้นะครับคือผมขอเรียนนิดนึงถ้าสมมุติว่าในกรณีบริษัทไม่ให้ใช่ไหมครับครับก็ตามกฎหมายทางบริษัทก็ต้องเว้นแนวก่อสร้างกำแพงอยู่แล้วประมาณไม่น้อยกว่า6เมตรคือถ้าบริษัทไม่ให้ก็คือดินตรงนั้นก็บริษัททำอะไรไม่ได้เหมือนกันนึกออกไหมครับคือการที่ก่อสร้างอาคารชิดลำรางเนี่ยต้องมีระยะเว้นถ้าลำรางนั้นกว้างเกิน10เมตรต้องเว้น6เมตรผมเข้าใจครับครับแต่หลักมูลของผมมันอยู่ติดกับไอ้ลำรางนะครับหลักมูลบริษัทเนี่ยโดยที่ชาวบ้านจะมาดำเนินไม่ได้ถ้าบอกว่าเราไปแบบนั้นนะครับขอโทษเป็นภาพเดียวนะครับชาวบ้านจะมาบินบริษัทได้ยังไงก็6-7เมตร
สมมติว่าผมทำอะไรไม่ได้ชาวบ้านก็คงทำไม่ได้ในกรณีนี้นะครับได้ครับถูกไหมครับครับครับเข้าใจครับก็คือหมายถึงว่าถ้าไม่ยกก็คือยังเป็นดินบริษัทอยู่ถ้าไม่ยกผมก็ตั้งรั้วได้ครับได้ได้ถูกไหมครับผมก็ทำกำแพงก็ได้ผมตั้งรั้วแขวนก็ได้ถูกไหมครับได้ทั้งนี้ต้องตรวจสอบให้แน่ใจได้ครับตรวจสอบได้ครับขอบคุณครับผมครับเดี๋ยวขออนุญาตได้หนึ่งนะฮะก็คือว่าที่ทางตัวแทนบริษัทพูดเนี่ยและที่ฝั่งกำแพงนะครับแต่ว่ามีรอบนอกก็คือว่าในประเด็นที่ร้องเนี่ยมันร้องในเรื่องที่สาธารณะทั้งหมดนะครับก็คือว่าที่ทางผอ.ช่างบอกว่าลักษณะว่าเป็นบึงนะฮะไม่ได้ว่าเป็นลำรางทีนี้ความเข้าใจว่าบึงเนี่ยหรือว่าแก้มลิงเนี่ยพื้นที่มันต้องว่างนะครับถ้าเกิดดูจากข้อเท็จจริงเนี่ยคือว่าพื้นที่ของบริษัทนั้นมันมีทั้งสองฝั่งใช่ไหมฮะทั้งฝั่งติดทะเลกับฝั่งอีกฝั่งนึงที่มันเว้นตรงนั้นไปทีนี้ที่ผมพยายามจะพูดในที่ประชุมได้พิจารณาเนี่ยว่าสรุปว่าไอ้ที่การถมเนี่ยมันถมในเอกสารสิทธิ์เต็มๆไหมห่างมีการทิ้งห่างตามกฎหมายตามอะไรหรือเปล่าฉะนั้นเองเพราะว่าพื้นที่ที่ปัจจุบันที่เห็นอยู่เนี่ยมันแทบจะไม่เป็นแก้มลิงตามที่เขาร้องมันอาจจะเป็นแค่คลองนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแอ่งเป็นรางอะไรแล้วแต่นะครับแต่ที่ไปดูเนี่ยระยะทางที่ทางบริษัททำเป็นคลองเนี่ย300กว่าเมตรเนี่ยไอ้นักผมเข้าใจนะครับมันอาจจะพื้นที่เนี่ยมันอาจจะซับซ้อนกับลำรางเดิมนะครับมันอาจจะกว้างกว่าผมไม่เถียงนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงที่เขาร้องเนี่ยไอ้การที่คุณทำกว้างกว่าลำรางเดิมเนี่ยมันไม่มีปัญหาเป็นประโยชน์อยู่แล้วแต่ในกรณีที่มีการถมที่ลุกเข้ามาเนี่ยตรงนั้นมากกว่านะครับทีนี้ไอ้การที่จะให้ตรวจสอบแนวเขตเนี่ยระหว่างให้เทศบาลยื่นกับให้ทางบริษัทยื่นเนี่ยอันไหนจะเร็วกว่านะครับคือตรงเนี้ยผมคงไม่มองให้เป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์กับทางบริษัทหรอกนะผมมองว่าไอ้ที่สาธารณะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทำยังไงถึงจะให้รู้เร็วที่สุดเพราะว่าพอร้องบ่าเนี่ยทุกคนก็เข้าใจว่ามันจะให้แบบกรณีปกติเนี่ยมันไม่ได้นะครับอันนี้ฝากท่านเจ้านิดหนึ่งนะครับลองดูว่ามันจะเร่งได้เนี่ยมันแค่ไหนยังไงครับก็ถ้าอย่างนั้นก็ต้องหน่วยงานสักท่านก่อนนะครับว่าท่านทำลงไปก็เรื่องการตรวจสอบนะครับจะให้สรุปที่สองมันเตรียมไม่ทันไปแล้วก็ไม่ทันนะไม่ทันต้องเตรียมก็ในทางเทคนิคก็ว่างๆกันไปต้องใช้เวลาต้องการแต่ว่าไอ้ข้อมูลที่มาดูกันพร้อมๆกันเนี่ยผมว่ามันน่าจะชัดกว่าผมมาดูคนเดียวเมื่อวันเสาร์เพราะเอกสารในคุณก็มีอยู่ในมือนะฮะคือผมไม่ได้มองว่าที่ผู้ร้องมาเนี่ยมันไม่ใช่ข้อจริงแล้วเดียวผมมองว่ามันก็ส่วนหนึ่งนะฮะมันยังเราก็เห็นอยู่อะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านสร้างสะพานเองนั้นมันก็รุกอยู่แต่ทีนี้พอลุกแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ที่ประเด็นที่เขาบอกว่าป๋ายืนที่กำแพงแล้วมองมาเนี่ยข้อเท็จจริงผมไม่รู้ว่าแบบนั้นหรือเปล่ามีคนพูดแบบนั้นครับป๋าผมไม่ยืนออกไม่รู้นะฮะแต่ว่าเขามองมาแบบนั้นไอ้คนที่ไปร้องเขาบอกว่าเดิมมันเป็นป่าจากป่าอะไรเนี่ยปัจจุบันมันไม่เหลือสภาพผมก็เข้าใจเนี่ยเท่านั้นเองทีนี้เบื้องต้นวันนี้ข้อมูลมันต้องมีน้ำหนักมากกว่าที่ผมมาวันเสาร์นะฮะยังไงก็ลองดูว่ามันมีเอกสารไหนที่ประกอบก็ต้องรายงานเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้กำลังประชุมเรือเบรคเทศบาลแล้วการนั่งวัดนี่ตกลงมันระยะเวลาไปได้ครับลองดูที่มันครับเดี๋ยวผมจะให้เคลียร์คิวให้เร็วที่สุดเป็นวันที่พิเศษนะครับเดี๋ยววันนั้นฝ่ายลองดูนะครับผมไม่คือถ้าไปยื่นก็คิวเราเคลียร์ให้ได้เร็วที่สุดคือประเด็นการยื่นสักครู่ที่คุยกันว่าจะเทศบาลหรือเทศบาลหรือให้ทางบริษัทนั่นคือตัดสินใจดูก่อนที่บริษัทจะพัฒนามีการรังวัดมารอบนี้แล้วไหมครับครับมีเรียบร้อยครับมีการรังวัดแล้วครับมีการรังวัดเรียบร้อยดินทุกแปลงมีการรังวัดเรียบร้อยหมดคือข้อมูลตัวนี้ใช่ไหมฮะที่อยู่ในมือท่านหรือเปล่านี่ใบอนุญาตการรังวัดนี่เราไม่ได้เก็บไว้ครับไม่แต่ถ้าผมดูตามหลักฐานมานะครับมีแปลงนี้แปลงเดียวที่ได้ยื่นรังวัดที่ว่ามีปัญหาตรงนี้นะครับมีแปลงตัวกลางแปลงที่2มีการรังวัดใหม่เมื่อปี55
ราผมดูตามนี้ครับเมื่อปี55แปลงนี้รางวัลใหม่มาแล้วแต่แปลงนี้ยังแปลงนี้ยังแล้วแปลงไหนที่ยังไม่มีครับแปลงนี่ครับแปลงนี้ก็ยังก็แปลงกลางที่รางวัลแล้วที่รางวัลแล้วคือแปลงกลางครับตามหลักฐานที่แปลงกลางบวกไล่ครับตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แปลงนี้มันแค่ของบริษัท17แม่22ไร่ตรงนี้22ไร่22กลางอันนี้20อันนี้17อันนี้20แปลงกี่ไร่ครับที่มีปัญหาคือถ้าผมดูผมว่าแปลงที่17ไร่นะครับ17ไร่ใช่ไหมครับครับผม17ไร่2ฮานะครับ17ไร่หรือเปล่าใช่ครับ17ไร่ครับผมครับแล้วฝั่งนี้ก็คือต้องดูจากนี้เพราะมาตรฐานเขามาปรับปรุงให้เป็นคนมาตรฐานของบริษัทกันใช่ไหมอันนี้ก็แปลงนี้ของบริษัทเหมือนกันครับแปลงนี้ที่แนวครับก็คือแสดงว่าแนวที่อยู่รำรางแนวนี้มันก็เป็นแนวที่มีปัญหาทั้งหมดครับคือถ้าบริษัทจะยื่นให้จบก็ต้องยื่น3แปลงคือแปลงนี้แล้วก็แปลงนี้มันจะได้แนวก็บริษัทตัวยื่นทั้งสามแปลงอ่ะตัดปัญหาให้ตรวจสอบได้ไม่สบายใจถ้าบริษัทยื่นนั้นมันก็บริษัทก็ได้รู้เนื้อที่ถูกต้องได้ทั้งหมดไปเลยก็สรุปในประเด็นนี้ว่าเทศบาลหรือบริษัทก็สรุปว่าบริษัทจะยื่นตรวจสอบในแนวเขตที่ดินของบริษัททั้งสามแปลงจับแปลงที่ติดที่ฐานะตรงนี้มาไปแล้วกันครับให้สบายใจทางบริษัทที่มีติดขัดอยู่แล้วก็จะรายงานโดยว่าไม่ไปตรวจสถานที่แล้วก็โดยร่วมกับบริษัททางบริษัทขอตรวจสอบเขตให้ชัดเจนให้ลงพื้นที่ร่วมนะครับไปไหนว่าไปเนี่ยนะครับแล้วก็พร้อมกับผู้แทนของบริษัทก็ได้แสดงเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนะครับว่าเนี่ยมีการพัฒนาไปตามเอกสารสิทธิ์โดยชอบและทีนี้เนี่ยเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องที่แท้จริงที่ชัดเจนมากที่สุดบริษัทก็จะดำเนินการยื่นรังวัดสอบเขตกับสำนักงานที่ดินเพื่อที่จะได้ความชัดเจนถูกต้องที่สุดต่อไปเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ระยะเวลาหลังจากที่ยื่นเนี่ยภายในคือก็จะเร่งให้เร็วที่สุดนะครับครับประมาณเป็นกรณีพิเศษเข้าเอาที่ไม่บีบเกินประมาณพฤษภาต้นเดือนพฤษภาต้นพฤษภาก็มา2อาทิตย์นะครับ3อาทิตย์ต้นพฤษภายังไม่ทันอย่างน้อยไม่ทันต้องการกลางเดือนวันนี้20ก็วันนี้มันจะ20ว่าภายใน1เดือนภายใน1เดือนภายใน1เดือนหลังจากยื่นคำขอจะรังวัดภายใน1เดือนของเจ้าท่ามีข้อมูลจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ในส่วนของเจ้าท่าคือจริงๆก็อยากดูว่าลำรางเนี่ยมันเป็นพื้นที่อย่างไรลำรางนี่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานไหนประเด็นที่หนึ่งแต่ประเด็นที่สองตั้งข้อสังเกตว่าที่ผมดูมาคร่าวๆตั้งแต่ปีเท่าไหร่ก็ได้ปี21กว่าพอลำรางนี่ก็มีมานานแล้วแต่ทีนี้เป็นไปได้เป็นลำรางมีการหายเรื่องมันกินเนื้อที่ของที่ดินของบริษัทเข้าไปนั่นมันคือก็ต้องมาวัดตรวจสอบเนื้อที่ยังคงเท่าเดิมไหมหรือว่าเนื้อที่เพิ่มขึ้นไอ้เพิ่มน่าจะไม่เพิ่มข้อที่สามในกรณีเกิดว่าลำรางเนี่ยได้กัดเซาะที่ดินของนั่นเข้าไปเนี่ยครับคือก็ต้องตรวจสอบดูอันนี้นะมองในภาพกว้างๆนะครับในส่วนที่ผมก็มองดูว่าลำรางก็ยังไม่เข้าตามพรบการเดินเรือของเจ้าท่าแต่ก็ก็ตั้งข้อสังเกตในประเด็นอื่นในที่ประชุมครับอำเภอ
ให้ข้อมูลได้ให้ผู้ดูแลทำตัวกับห้องก็จะเป็นผลทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดครับคืออันนี้ตัวอย่างเทียบมันมีเคสหนึ่งนะครับกับประสบการณ์ในพื้นที่ที่ผมได้ร่วมกับทางฝ่ายวัดเนี่ยมีการลุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ทีนี้เราจะไม่สามารถทราบได้ว่าทางสาธารณประโยชน์เท่าไหร่หาวิธีหาทางออกด้วยการรังวัดเนื้อที่ของชาวบ้านที่มีอยู่ตามโฉนดเท่าไหร่เนื้อที่เท่าไหร่ส่วนที่เหลือที่เกินจะเป็นทางสาธารณประโยชน์อันนี้ก็พอจะเทียบเคียงกันได้ว่าถ้าบริษัททำการตรวจสอบรังวัดในเขตที่ดินทั้ง3แปลงเนื้อที่เต็มของบริษัททั้ง3แปลงเท่าไหร่ส่วนที่เกินไปเนี่ยส่วนที่เหลือจะเป็นโรงงานสาธารณะทั้งหมดซึ่งเราจะสามารถทราบเนื้อที่ความกว้างที่ที่ว่าทราบความกว้างความยาวของลำลายที่ชาวบ้านแต่ร้องว่ามีการบุกรุกตรงนี้เราสามารถทราบคำตอบตรงนี้ได้นะครับก็คงสอดคล้องกันซึ่งผมมองว่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดหนึ่งบริษัทจะได้ทราบแนวเขตทราบเนื้อที่นะครับสองสามารถตอบคำถามกับชาวบ้านตอบคำถามกับผู้ร้องเรียนได้ว่าจริงๆแล้วบริษัทเนี่ยไม่ได้ลุกล้ำหรือว่าลุกล้ำที่สาธารณะเพื่อไม่ได้ลุกล้ำลำลาเนื่องจากว่าที่ของบริษัททั้ง3แปลงที่ รังวัดแล้วเนี่ยมีเนื้อที่เท่านี้ไร่เท่านี้ตารางวานะครับซึ่งตรงเนื้อที่ที่รังวัดแล้วเนี่ยเป็นส่วนของบริษัทถูกต้องส่วนที่เหลือจะเป็นลำลาทีนี้มันจะตอบคำถามได้ว่าชาวบ้านก็ไม่ต้องมาอ้างว่าบริษัทลุกล้ำลำลานะครับก็ขออนุญาตนำเรียนความคิดเห็นนี้ครับขอบคุณครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องของลำลางนะครับก็เป็นคนพื้นที่บริเวณนี้มาดั้งเดิมเหมือนกันนะครับคือถ้าจะเดาความรู้สึกของชาวบ้านนะครับเดิมเนี่ยที่ลำลางที่เขาใช้คำพูดก็เป็นแก้มลิงที่เป็นบึงรับน้ำเป็นอะไรเนี่ยนะครับคือมันเป็นที่อดีตเนี่ยมันเป็นสังคมเกษตรคนอยู่น้อยนะครับแต่วันนี้เนี่ยบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงนะครับที่ดินมันเท่าเดิมแต่ว่าคนเยอะขึ้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเดิมเนี่ยความจำเป็นในการใช้พื้นที่มันน้อยนะครับพื้นที่อาจจะเป็นเอกสารสิทธิ์แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ปล่อยลกล้างว่างเปล่าให้เป็นป่าพลุขึ้นให้ต้นกกให้ต้นไม้ต้นวัชพืชขึ้นคลุมแต่วันพอแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นมาอยู่หลายปีไงฮะเป็นอย่างนั้นมานานมากอ่ะแล้วคนทั่วไปเราอาจจะคิดว่าตรงนั้นนี่ทั้งหมดนี่มันเป็นที่สาธารณะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นมีใครไปทำอะไรเราเห็นมันก็เป็นหนองมันก็เป็นบึงมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แต่หลังจากที่บ้านเมืองมันเปลี่ยนนะครับบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงมันมีการพัฒนามันมีการประชากรเพิ่มขึ้นเนี่ยการใช้สอยในประโยชน์ในที่ดินมันก็มีมากขึ้นไอ้ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนนึงนะฮะที่ความรู้สึกของชาวบ้านที่ยังติดกับภาพเก่าๆว่าเรารู้สึกว่าไอ้เนื้อที่ทั้งหมดตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งติดกันเหมือนกันฮะที่เค้าเรียกว่านาปรังไอ้นาปรังที่ว่านี้เนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดแล้วก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําเก็บน้ําตรงนั้นน่ะนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็เข้าใจว่าในนาปรังที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ในโฉนดที่ดินของชาวบ้านนะฮะแล้วก็ไม่กี่วันก็จะต้องการมีการปรับมีการพัฒนาไอ้นาปรังที่เราเคยคิดว่ามันเป็นที่สาธารณะเนี่ยมันก็จะเป็นที่ราบเป็นอะไรต่างๆอย่างอื่นไปนะครับก็คงน่าจะเป็นประเด็นนี้ส่วนนึงแล้วทีนี้ไอ้ลำรางที่ท่านเจ้าหน้าตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะฮะถ้าเราดูไอ้แผนที่เราวางเนี่ยมันพอจะบอกถึงความกว้างถึงขนาดของมันเบื้องต้นได้นะครับว่ามันต้องกว้างกี่เมตร